ข้อ1น,นะครับเขาบอกว่าให้ a เท่ากับเซตของ 2, เซตของ4กับ5นะครับตรงนี้ขอเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงและ4จงพิจารณาว่าข้อใดถูกช้อยข้อ1ถึงข้อ4นะครับมันเกี่ยวกับสมาชิกของเซต a ถูกไหมดังนั้นนะครับพี่จะมาแยกก่อนว่า a เนะี่ยมีอะไรเป็นสมาชิกของมันบ้าง2เป็นสมาชิกของ a เซตของ4กับ5 เป็นสมาชิกของ a และ4เป็นสมาชิกของ a a มีสมาชิกแค่3ตัวนะครับมาดูซิข้อไหนถูกต้องนะข้อ1เขาบอกว่า4.5เป็นสมาชิกของ a ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับตัดทิ้งไปข้อ2องเขาบอกว่าเซตของ4กับ5เป็นสมาชิกของ a ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะข้อ1ตอบ2